ัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับขอเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่นะครับครับอันนี้เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับร่างบัญญัติบริหารราชการงานบุคคลท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับในคราวที่แล้วก็รับกลับไปทบทวนใหม่นะฮะเชิญคณะกรรมการครับจากการประชุมผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่24นะครับเมื่อวันพุธที่18กันยายน2567ครับคณะกรรมการได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติเพื่อนำไปพิจารณาทบทวนใหม่และที่ประชุมได้มีมติยินยอมให้คณะกรรมการถอนร่างฉบับดังกล่าวกลับไปพิจารณาทบทวนตามที่ร้องขอนะครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่2ซึ่งจะพิจารณาเริ่มต้นตั้งแต่ชื่อร่างการปรารภและเรียงลำดับไปจนจบร่างโดยผมจะให้คณะกรรมการโดยเดี๋ยวก่อนที่จะให้กรรมการสงวนแปลยติหรือตามเรียบมาตราขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการมีอะไรจะชี้แจงก่อนครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายพัฒนาสัพพโสในฐานะประธานกรรมการวิสามัญร่างระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ที่เสียชีวิตนะครับที่เกิดเหตุเมื่อวานนะครับก็ต้องฝากทางรัฐบาลนะครับให้เยียวยาและก็ดูแลแล้วก็เอาผิดผู้ที่บกพร่องนะครับในเหตุที่เกิดตามที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับได้มีมติให้คณะกรรมการวิสามัญนะครับถอนร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.เพื่อกลับไปพิจารณามาใหม่นะครับคณะกรรมการนะครับกราบเรียนเพื่อนสมาชิกแล้วก็เพื่อนกรรมการวิสามัญทุกท่านนะครับซึ่งปัญหานะครับทางวิปทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งวิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลนะครับก็ได้ปรึกษาหารือนะครับก็ยังมีความเป็นห่วงในเรื่องหลักการเช่นเดิมนะครับซึ่งจริงๆเราก็คุยกันทุกฝ่ายนะครับเราคุยกันทุกฝ่ายว่าสิ่งที่คณะกรรมการวิสามัญเราเนี่ยได้เพิ่มเติมนะครับแก้ไขนะครับความหมายคำว่าเพิ่มเติมกับแก้ไขเนี่ยมันก็อยู่ที่ดุลพินิจแล้วก็ตีความหมายไปได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจริงๆแล้วพี่น้องท้องถิ่นเนี่ยก็รอนะครับรอว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเข้าสภาเมื่อเช้านะครับผมก็ได้ออกวิทยุของรัฐสภาเราไปแล้วนะครับ2สัปดาห์แล้วนะครับเมื่อเช้าก็ได้รับมตินะครับของวิปทั้ง2ฝ่ายนะครับว่าเป็นห่วงในการแก้ไขหลักการนะครับซึ่งการแก้ไขหลักการในร่างพระราชบัญญัติเนี่ยมันก็จะสร้างมาตรฐานให้สภาแห่งนี้นะครับต่อไปใครยื่นร่างพระราชบัญญัติฉบับไหนนะครับก็จะไปพิจารณาในชั้นกรรมธิการก็เพิ่มเติมหลักการอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะกระทําต่อๆกันไปเนี่ยผมเองในฐานะประธานกรรมการวิสามัญนะครับก็ไม่อยากให้เป็นแบบอย่างกับร่างพระราชบัญญัติฉบับอื่นผมรับฟังนะครับซึ่งกรรมการวิสามัญเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็ทำการบ้านมานะครับจะมาชี้แจงกับเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้แต่ว่ามีมติของวิปนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับแต่วิปเองก็ไม่ได้มากดดันทางผมนะครับในฐานะประธานว่าร่างนี้เนี่ยจะเดินต่อได้ไหมถ้าต่อไปมีคนไปร้องนะครับจะเกิดปัญหาไหมนะครับท่านก็ให้ผมตัดสินใจเองนะครับ
ผมคุยกับท่านอาจารย์ชูศักดิ์นะครับท่านหมอชนน่านซึ่งทุกคนช่วยกันนะครับในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อมันเกิดความห่วงใยในเรื่องหลักการนะครับแล้วก็ไม่อยากสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สภาแห่งนี้นะครับในการแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมหลักการที่บรรจุร่างเข้ามาในสภาแล้วก็ไปแก้ไขเพิ่มเติมในชั้นกรรมาธิการนะครับผมนะครับก็พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วนะครับก็จะถอนร่างนี้กลับไปปรับปรุงแก้ไขนะครับต้องกราบขอโทษคนท้องถิ่นนะครับเพื่อนสมาชิกด้วยหลายท่านนะครับก็รออภิปรายนะครับหลายคนก็เป็นห่วงนะครับก็กราบเรียนท่านประธานนะครับก็ขอถอนร่างกลับไปพิจารณาปรับปรุงนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับได้รับมาในวาระแรกขอบคุณครับเนื่องจากประธานคณะกรรมการนะครับได้เสนอขอถอนรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกจากวาระที่ประชุมไปก่อนนะครับซึ่งข้อบังคับข้อที่61กำหนดว่าการถอนยติที่ประธานสั่งบรรจุแล้วนั้นต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมยินยอมนะครับคงเข้าใจประเด็นนะครับแต่ว่าเมื่อประธานขออนุญาตถอนกลับไปก่อนนะครับจะออกจากถอนออกจากระเบียบวาระเลยนะครับก็ต้องถามที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยไหมให้ถอนนะครับถ้าสมาชิกท่านประธานครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณครับที่ท่านประธานได้กรุณาย้ำคำถามว่าเป็นสิทธิ์ของสภาแห่งนี้ที่จะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบที่จะให้มีการถอนร่างพรบระเบียบบริหารข้าราชการหรือบุคคลบุคส่วนท้องถิ่นออกไปหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามครับผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้มีความแตกต่างกับพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งพวกผมเองนั้นเนี่ยยืนยันขอที่ให้มีการลงมติที่ไม่เห็นชอบกับการถอนแต่ประเด็นนี้ผมไม่ได้มียัตติที่จะขอให้มีการลงมตินะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตใช้เวลาสักเล็กน้อยครับท่านประธานถ้าท่านประธานกรุณาจะให้ขอให้ผมได้มีเวลาอภิปรายว่าผมมีความเห็นแย้งต่อประเด็นที่กรรมธิการจะเอากลับไปพิจารณาอย่างไรแต่ว่าจะไม่เสนอยติที่จะขอให้มีการลงมติให้ถอนหรือไม่นะครับฉะนั้นต้องขอประธานโทษท่านประธานด้วยครับพอดีท่านประธานเปลี่ยนวาระพอดีผมจะขอใช้เวลาสักเล็กน้อยครับท่านประธานครับผมต้องย้ำแบบนี้นะครับว่าจริงๆมติวิปฝ่ายค้านมีความชัดเจนครับว่าจากสิ่งที่ท่านพัฒนาสัพพโสต้องขอประธานโทษที่เอ่ยนามในฐานะประธานกรรมธิการรับไปพิจารณาแก้ไขนั้นเนี่ยเราเห็นชอบด้วยและเราเห็นว่าเดินหน้าได้ยิ่งผมมาฟังท่านพัฒนาสัพพโสนะครับผมเองก็เป็นแฟนพันธุ์แท้วิทยุสภาก็ต้องขออนุญาตโฆษณาช่วยท่านพราดรปิศนาธกุลที่ท่านดูแลวิทยุสภาคลื่น 87.5 เมื่อเช้าก็เห็นประเด็นว่าวันนี้พี่น้องข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยรอกฎหมายฉบับนี้อยู่ผมคิดว่ามันมีอยู่สัก 2-3 ประเด็นครับที่จำเป็นต้องขออภิปรายแล้วก็ขอมีความเห็นแย้งในการถอนครั้งนี้ถึงแม้จะไม่มีการขอให้ลงมติก็แล้วแต่ในประการที่1ครับเรื่องนี้เป็น1ในเรื่องที่ผมเองก็ยืนยันมาโดยตลอดว่ากรณีขั้นรับหลักการของร่างกฎหมายใดๆนั้นมีความสำคัญยิ่งฉะนั้นหากมีความเห็นที่แตกต่างหรือมีความเห็นที่เห็นว่าร่างกฎหมาย2ฉบับขึ้นไปนะครับมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญนั้นเนี่ยสภาก็ควรจะต้องชัดเจนแต่ต้นว่าจะควรมีการลงมติแบบใดหรือแม้กระทั่งนะครับหากเห็นว่ากฎหมายบางฉบับผมยกตัวอย่างเช่นในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในสภาชุดนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยเราไม่ได้เอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสื่อรามกออนไลน์ของเด็กเนี่ยเข้ามาเพราะเจ้าหน้าที่สภาเห็นว่ามีหลักการที่แตกต่างทั้งจริงๆแล้วเนี่ยมีการแก้ไขในหมวดความผิดเกี่ยวกับเพศเช่นเดียวกันอันนี้ก็เคยเกิดกรณีตัวอย่างครับแต่ก็อย่าลืมว่าร่างกฎหมายหลายฉบับนะครับถึงแม้อาจจะมีความแตกต่างยังมีนัยสำคัญสภาก็เคยรับหลักการมาเช่นเดียวกันเช่นในสภาชุดที่25ความแตกต่างระหว่างพรบคู่ชีวิตกับความแตกต่างกับการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สมรสเท่าเทียมสภาก็เคยรับหลักการพร้อมกันหรือแม้กระทั่งในสภาชุดนี้นะครับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งตอนพิจารณาเนี่ยเรายังงงได้ซ้ำนะครับผู้เสนอภาคประชาชนร่างแรกมาอธิบายก่อนลงมติก่อนอีกร่างหนึ่งมาอธิบายทีหลังลงมติทีหลังก็ยังมีการรวมพิจารณาได้ฉะนั้นการที่จะบอกว่าขั้นตอนที่เรารับหลักการมาถึงแม้จะมีความสำคัญแต่เราก็เคยรับหลักการร่างพรบหลายฉบับที่อาจจะมีความแตกต่างในเชิงวิธีการของการปฏิบัติงานไม่ใช่แตกต่างกันในเชิงคอนเซปต์เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยในกรณีของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นผมเองถึงแม้จะทราบดีว่ามีความแตกต่างในรายละเอียดบางอย่างแต่ผมคิดว่าในเชิงหลักการไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดที่จะไม่สามารถรับหรือพิจารณาไปพร้อมกันได้และเราก็มีร่างหลักที่ใช้ในการพิจารณานั่นเป็นประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ท่านประธานครับความจริงต้องขอบพระคุณท่านพัฒนาท่านยับนะครับแล้วผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งท่านอาจารย์ชำนาญจันเรืองรองประธานกรรมาธิการคนที่1ก็ส่งข้อความมาหาผมบอกว่าแบบนี้กรรมาธิการรับไปจากสภาก็ทำอะไรไม่ได้เลยข้อบังคับข้อที่120ที่บอกว่าคณะกรรมาธิการอาจเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าท้ายที่สุดของการลงมติจะเป็นแบบใดอยู่ที่ว่าเขาเห็นว่าในฐานะที่ได้รับฉันทานุมัติจากสภาแห่งนี้เนี่ยจะพิจารณาเป็นแบบใดซึ่งผมเองก็เห็นชอบนะครับว่ากรณีของเนื้อหาที่มีการตัดคำว่าสอบคัดเลือกและคัดเลือกออกเหลือแต่การแข่งขันโดยให้เป็นอำนาจของกจังหวัดนั้นเนี่ยเราเองก็ชอบด้วยเหตุและผลชอบด้วยกระบวนการชอบด้วยวิธีการและเห็นว่ามันเกิดรูปธรรมในการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ได้จริงฉะนั้นเป็นการแก้ไขถ้อยคำในมาตราซึ่งถึงแม้อาจจะขัดกับหลักการเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณาและทำได้ครับและผมเห็นชอบด้วยนั่นเป็นประการที่2ครับประการที่3ท่านประธานครับประการที่3ก็คือว่าท้ายที่สุดคำถามอยู่ที่ว่าตกลงหลักการแก้ไขได้หรือไม่คำนี้ครับถ้ามีท่านใดเคยยืนยันมาก่อนว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยมีการแก้ไขกฎหมายที่จะขอแก้หลักการแล้วเคยมีคำวินิจฉัยว่าแก้ไม่ได้ผมจะไม่ติดใจเลยครับแต่ที่ทราบมาก็คือความเห็นครับอาจจะเป็นความเห็นในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยซ้ำที่บอกว่าการแก้ไขหลักการเนี่ยมันอาจจะไม่ควรกระทำนะเพราะมันจะไปกระทบกับอนาคตในการออกกฎหมายผมเองก็ไม่สามารถที่จะเห็นชอบด้วยทั้งหมดได้ถึงแม้ผมจะเห็นชอบนะครับว่าในการที่จะไปกระทบกฎหมายในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่เราพึงระวังแต่จะบอกว่าแก้ไม่ได้เลยใครล่ะครับที่เป็นคนวินิจฉัยผมยกตัวอย่างนะครับท่านประธานครับต้องขอประธานโทษผมไม่อยากเสนอญัตติให้ลงมตินะครับฉะนั้นขอใช้เวลาสักนิดนึงครับพรบป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ. 2519เคยมีการแก้ไขหลักการในสภาแห่งนี้ครับเอกสารอยู่ในมือผมนะครับหลักการที่สภารับมาทั้งหมดมีวงเล็บ6ด้วยกันมี6วงเล็บด้วยกันแต่เพื่อมิพิจารณาเนื้อหาเอาร่างของท่านวัฒนาเส้งไพเราะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ฝั่งท่านนะครับเสนอเข้ามารับมาด้วยแล้วเห็นว่ารายละเอียดของท่านวัฒนาในวงเล็บ7วงเล็บ8นั้นมีเหตุผลก็มีการแก้หลักการถ้าเห็นไหมครับในอดีตที่ผ่านมาแต่เราจะทำเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นและต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสภาแห่งนี้มากพอที่จะทำก็อย่าลืมนะครับหลักการไม่ได้คงอยู่นะครับท้ายที่สุดหลักการจะหายไปครับหลังจากที่สภาได้ลงมติแล้วแต่สิ่งที่คงอยู่นั้นคือเหตุผลที่จะออกไปเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับฉะนั้นด้วย 3-4 เหตุผลที่ได้ผมได้นำเรียนต่อท่านประธานผมเสนอแบบนี้กันครับผมคงไม่คล้ายกับการถอนนะครับแต่การถอนก็ท่านบอกว่าท่านไม่อยากไปแก้หลักการท่านเอาคำนี้ไว้ก่อนนะครับท่านไม่อยากไปแก้หลักการฉะนั้นข้อเสนอของผมก็คงเป็นข้อเสนอในลักษณะว่าท่านก็ควรจะต้องใส่เป็นวงเล็บ6วรรค2วงเล็บ6วรรค2ที่เขียนรายละเอียดของประเด็นเรื่องของการคัดเลือกและการคัดเลือกโดยอาจจะไม่พูดถึงว่าเป็นอำนาจของกจ.หรือกจังหวัดต่างๆตามที่กจังหวัดร้องขอหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอแต่เขียนถ้อยคำที่มันสอดรับกับหลักการที่ควรมาพูดกันง่ายๆก็คือว่าไม่สองคำนี้หายไปแต่มาเขียนวิธีการกระบวนการใหม่ครับไม่เช่นนั้นกลายเป็นว่าท่านถอนออกไปอีกเดินหน้าไม่ได้กลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ลงมติเสียทีนะครับกระบวนการที่ค้างรอการพิจารณาการยกเลิกคำสั่งคสช.ที่8/60ก็ไม่เกิดเสียทีฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า
คงไม่บังอาจหรือไม่กล้าที่จะเสนอญัตติในการค้านนะครับแต่ประเด็นที่จะนำไปสู่การแก้ไขนั้นเนี่ยก็ขอให้แก้ไขตามที่ท่านได้ถอนไปจริงๆคือไม่แตะในเรื่องของหลักการซึ่งจริงๆผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าท่านไม่แตะก็ต้องเพิ่มถ้อยคำในมาตรา4ที่แก้ไขมาตรา13วงเล็บ6โดยการเพิ่มวรรค2ต่างๆให้ครอบคลุมนะครับเราก็ไปพิจารณาว่ามันแตะกับวรรคท้ายเดิมของมาตรา13เนี่ยด้วยหรือไม่ในคำว่าหลักเกณฑ์และการดำเนินงานซึ่งมีคำว่าวิธีการดำเนินการตามวงเล็บ1ถึง5ประกอบกันด้วยก็ขออนุญาตเป็นข้อเสนอครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็ชื่นชมท่านพัฒนาสัพปโสผมฟังวิทยุเมื่อเช้าเห็นถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของท่านแต่ว่าเพื่อความสมบูรณ์ฝากพี่น้องข้าราชการบุคลากรท้องถิ่นรออีกนิดผมเองพร้อมสนับสนุนครับก็ต้องขอบพระคุณท่านประธานที่ให้เวลาแล้วก็ขอยืนยันว่าแม้ไม่เห็นด้วยแต่เคารพการตัดสินใจของทางคณะกรรมการครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญท่านครับยกมือท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยต่อประเด็นที่ท่านประธานกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการท้องถิ่นจะขออนุญาตสภาแห่งนี้เพื่อถอนร่างที่กรรมาการพิจารณาเสร็จแล้วกลับไปปรับปรุงใหม่เพื่อเสนอเข้ามาโดยได้ฟังความเห็นจากทางคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลและก็หลายฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านเองนะครับที่ได้ความเห็นมาในข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของสภาผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับถ้าพิจารณาโดยถี่ถ้วนนะครับประเด็นที่ท่านประธานกรรมาการเกรงว่าการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะมีข้อความหรือหลักการที่เพิ่มเติมเข้าไปเกินหลักการหรือไม่เพราะคำว่าเกินหลักการกับแก้ไขหลักการนี่แตกต่างกันนะครับท่านเกรงว่าจะมีการแก้ไขเกินหลักการไม่ใช่เป็นการแก้ไขหลักการก็เลยจะต้องนำกลับไปปรับปรุงใหม่ผมเองมีความเห็นผมที่ผมจะขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานเนี่ยต้องแยกภาพใหญ่กับภาพลึกที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในมุมผมเนี่ยผมเองได้เข้าไปมีส่วนนะครับที่ทักท้วงตั้งแต่แรกว่ากรรมาการได้ไปแก้ไขหลักการกลับมาในสภาแห่งนี้แล้วเสนอผ่านท่านประธานไปยังประธานกรรมาการและกรรมาการให้ไปแก้ไขปรับปรุงว่ากรณีถ้ามีการแก้ไขหลักการเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยร่างที่รับจากสภาผู้แทนราษฎรไปมันจะแก้ไขหลักการไม่ได้หรือเพิ่มเติมหลักการก็ไม่ได้มันจะเป็นการเกินหลักการแต่กรณีมีการแก้ไขที่มีความเหมาะสมสมเหตุสมผลนะครับและเป็นประโยชน์มากขึ้นเนี่ยสภาแห่งนี้ก็สามารถจะพิจารณาดูว่าจะอนุญาตให้มีการแก้ไขหลักการนั้นได้หรือไม่ด้วยกระบวนการที่เป็นนิติวิธีของพวกเราที่ทำกันมาตลอดเนี่ยนะครับผมก็เสนอแนะและเข้าไปดูให้ในรายละเอียดซึ่งกรรมาการก็ไปปรับปรุงกลับมาอีกรอบหนึ่งก็เสนอมาครั้งนี้ผมกลับเรียนท่านประธานนะครับถ้าท่านประธานอนุญาตหรือสภาแห่งนี้อนุญาตให้กรรมาการถอนไปเนี่ยถอนไปเพื่อไปปรับปรุงมีอยู่2กรณีเองครับกรณีที่1ก็กลับไปร่างเดิมกลับไปร่างเดิมที่พวกเรารับหลักการคือสภาแห่งนี้รับหลักการในมาตรา4ที่มีการแก้ไขนั้นก็กลับเป็นร่างเดิมอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับร่างเดิมก็ตัดออกให้หมดก็เป็นส่วนหมายไปได้เลยไม่ต้องถอนก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะครับถอนไปแก้มาใหม่กลับมาร่างเดิมให้สภาแห่งนี้เห็นชอบก็เป็นร่างเดิมที่สภารับหลักการไปนะครับเว้นแต่ว่าร่างมาตราอื่นซึ่งสภาไม่ติดใจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขอะไรอันนี้เป็นช่องทางเลือกที่1นะครับทางเลือกที่2ท่านจะไปแก้ไขอย่างไรที่บอกว่าไม่เกินหลักการ
ผมตรวจสอบร่างของกรรมธิการครั้งสุดท้ายที่แก้มาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับช่องทางที่สองจะไปแก้ไขให้มีหลักการเป็นไปตามที่ท่านต้องการโดยไม่เกินหลักการหรือคาดว่าจะเกินหลักการเป็นไปไม่ได้ผมยังยืนยันนะครับท่านประธานครับการแก้ไขของกรรมธิการเนี่ยเป็นการแก้ไขหลักการท่านต้องดูสาระของกฎหมายและหลักการที่เขียนในกฎหมายฉบับนี้นะครับอย่าไปเอาภาพอื่นมาใส่เพราะว่าสิ่งที่กรรมธิการถูกทักท้วงก็คือว่าทํามาแล้วเนี่ยเกินหลักการผมเองเห็นว่าไม่เกินเพราะอะไรครับท่านอ่านรายละเอียดในหลักการนี้ฮะอ่านรายละเอียดในตัวบทที่ท่านแก้ดีครับกฎหมายฉบับนี้หลักการเดิมเนี่ยการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งท่านยกให้คณะกรรมการกระจายอำนาจระดับจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดที่เรารับหลักการไปแต่พอกรรมธิการไปพิจารณาท่านบอกว่าการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกนะครับการเลือกข้าราชการเนี่ยอยากให้เป็นหน้าที่และอำนาจของตัวนายกองค์การแห่งส่วนจังหวัดไม่ใช่เป็นคณะกรรมการขององค์การแห่งส่วนจังหวัดเป็นคนดำเนินการกรรมการก็ไปแก้ไขโดยตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกระจายอำนาจจังหวัดออกในส่วนนี้นั่นหมายความว่าหน้าที่และอำนาจของนายกที่มีอยู่เดิมอยู่ในกฎหมายเดิมนะครับก่อนที่ท่านจะแก้ไขเนี่ยมีกฎหมายท้องถิ่นใช่มั้ยครับอยู่แล้วเนี่ยมันก็อยู่ในกฎหมายฉบับนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลยเพราะไม่มีตัวบทอะไรมารองรับว่าให้เป็นหน้าที่และอำนาจของนายกท่านเองถูกทักท้วงว่าการมอบอำนาจในการคัดเลือกการเลือกข้าราชการเนี่ยนะครับในการสอบแข่งขันเป็นถ้ายกไปให้นายกมันจะเป็นการเกินหลักการของกฎหมายฉบับนี้ผมเห็นแย้งครับกฎหมายฉบับนี้ไม่พูดถึงอำนาจนายกเลยไม่ได้พูดถึงอำนาจนายกเลยนะครับอยู่ในตัวบทที่ครับอยู่ในหลักการที่ครับพูดเฉพาะหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกระจายอำนาจระดับจังหวัดเท่านั้นเองที่ท่านให้เดิมบอกให้3อย่างพอกรรมการไปเห็นบอกตัดเหลืออย่างเดียวคือสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเท่านั้นตัวบทก็เขียนรองรับอันนี้มาตรา4อย่างเดียวนะมาตรา5ผมไม่เกี่ยวแล้วมันจะเกินหลักการตรงไหนอ่ะท่านตัดอำนาจเดิมออกท่านไม่ได้เพิ่มอำนาจให้กรรมการกระจายอำนาจระดับจังหวัดมีหน้าที่จาก3อย่างเป็น4อย่างเป็น5อย่างถ้าเป็น4อย่างเป็น5อย่างนี่เกินหลักการแน่นอนนะผมยังเถียงว่าไม่เกินหลักการแต่การที่ท่านตัดเอาว่าการแข่งขันหรือการคัดเลือกเนี่ยให้ไปเป็นไม่ใช่หน้าที่ของกรรมการกระจายอำนาจระดับจังหวัดแล้วมันเป็นหน้าที่ใครกฎหมายเก่ารองรับอยู่เป็นหน้าที่ของนายกท่านส่วนวิธีกฎหมายเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกันยังไงท่านต้องไปดูรายละเอียดท่านส่งมาแค่นี้เราก็ทําได้แค่นี้ผมเห็นว่าไม่เกินหลักการครับเป็นการแก้ไขหลักการตัดในส่วนที่จาก3เหลือ1อยู่ในหลักการอยู่จะเป็นการแก้ไขวิธีการแก้ไขท่านประธานที่เคารพครับท่านสรุปว่ายังไงว่าจะให้สรุปว่าวิธีการถ้าสภาแห่งนี้เห็นว่ามันเป็นการแก้ไขสภาแห่งนี้สามารถให้ความเห็นชอบได้ครับให้ความเห็นชอบได้ทั้งตัวบทและข้อสังเกตที่กรรมการมาเขียนมาเพราะเขาไปเขียนหลักการใหม่ให้ท่านไปอ่านในข้อสังเกตดิครับหลักการใหม่ที่เขาเขียนเนี่ยมันก็สอดรับกับกฎหมายที่มีอยู่ในสภาแห่งนี้ความเห็นผมเนี่ยผมไม่อยากให้ถอนอยากให้โหวตครับอยากให้โหวตแล้วก็ผมก็เชื่อว่าวิธีการที่ทำตรงนี้เนี่ยชอบแล้วด้วยนิติวิธีครับท่านประธานท่านยืนยันว่าจะถอนใช่ไหมครับถอนใช่ไหมครับถอนจะได้ดำเนินการต่อครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายพัฒนาสรรพโสนะครับประธานกรรมการวิสามัญร่างระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.นะครับต้องขอขอบคุณท่านหมอชนน่านนะครับแล้วก็ท่านนัทวุฒิบัวปทุมนะครับซึ่งทั้งความห่วงใยทั้งสองท่านเมื่อสักครู่นะครับผมเองก็เห็นความต่างแล้วก็
ข้าใจนะฮะผมเองเนี่ยกับคณะกรรมการเรานะครับก็ยืนยันนะฮะว่าเพื่อความสบายใจและก็ถูกต้องแล้วก็จะไปปรับปรุงแล้วก็ครั้งต่อไปกลับเข้ามาเนี่ยจะไม่ให้เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันถอนครับครับด้วยประธานกรรมการนะครับได้เสนอขอถอนรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกจากระเบียบวาระการประชุมซึ่งข้อบังคับข้อ61นะครับกำหนดให้การถอนยติที่ประชุมการถอนยติที่ประธานสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากที่ประชุมนะครับดังนั้นผมจะถามที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับสมาชิกผมจะถามว่าที่ประชุมจะมีสมาชิกท่านใดนะครับเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่นะครับที่เขาขอถอนนะครับไม่มีผู้ใดคัดค้านนะครับก็ถือว่าที่ประชุมมีมติยอมให้ถอนรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกจากระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับข้อ61ประกอบข้อ88นะครับขอบคุณท่านกรรมาธิการครับ